สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้คุณย่าพามาทอดปลาทูหอมนะคะปลาทูสดปลาทูหอมเค็มง่ายๆเลยค่ะทอด5ตัวนี่ทอดเสร็จแล้วนะคะก็ตักขึ้นเลยก็จะง่ายๆค่ะหั่นพริกขี้หนูสวนลงไปบีบมะนาวโรยด้วยผักชีแค่นี้ค่ะกินง่ายๆคุณย่าจะไม่ใส่หอมแดงนะคะเนี่ยค่ะทอดเหลืองอร่ามก็จะแกะเอาก้างตรงกลางออกรอให้เขาเย็นก่อนกินง่ายๆค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทำง่ายๆด้วยไม่ได้มีวิธีทำให้ดูเนาะต้องเข้าใจหน่อยนะเพราะช่วงนี้ก็สุขภาพไม่ดีก็จะถ่ายลงแบบว่าง่ายๆนะคะเพื่อนเพื่อนโรยด้วยพริกขี้หนูสวนแบบนี้เลยค่ะชอบเผ็ดก็เอาเม็ดพริกเลยใครไม่ชอบเผ็ดก็เคี่ยวออกถ้าใส่ต้นใส่หอมแดงนะมันจะเสียค่ะเสียเร็วย่าก็เลยไม่ใส่บีบมะนาวเลยค่ะมะนาว2ลูกบีบลงไปเลยเขาก็จะไม่เค็มมากนะคะเค็มนิดๆแต่คุณย่ากินเปรี้ยวเนาะมะนาว2ลูกเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณย่าหน่อยนะไม่รู้จะทำอะไรลงก็ลงง่ายๆไปก่อนนะคะเพื่อนๆวันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเงินไหลนองทองไหลมาไปไหนมาไหนก็สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยทุกท่านปีใหม่แล้วก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะวันนี้คุณย่าก็ไม่มีอะไรมากแล้วค่ะก็ลงคลิปนิดๆหน่อยๆวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะทุกคนรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย